ฉียบมาก KA32 ทิ้งน้ำได้ตรงเป้าเป๊ะปฏิบัติการดับไฟป่าพื้นที่ออนใต้สันกำแพงสถานการณ์ไฟรุนแรงมากวันที่27 เมษายน 2565ที่ผ่านมาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการครั้งที่112565โดยมีนายนาวินสินทุกสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป่าไม้กองทัพภาค3กองทัพอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปกครองเชียงใหม่พร้อมกันนี้ได้ประชุมผ่านระบบซูมไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและอำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ในวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานนายเกริกเสกสรรวาสศิริตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรมส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานถึงปฏิบัติการดับไฟป่าของเฮลิคอปเตอร์ KA32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าจากการสำรวจจุดความร้อนโดยอากาศยานกองทัพอากาศพบจุดความร้อน12จุดในส่วนของ KA32ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือพื้นที่ตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปฏิบัติการดับไฟของ KA32ได้ทิ้งน้ำทั้งหมด6เที่ยวราว 8,000 ลิตรซึ่งผลปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ในส่วนปฏิบัติการทิ้งน้ำอากาศยานกองทัพอากาศได้บินสำรวจพร้อมกับบันทึกภาพการทิ้งน้ำบริเวณตำบลออนใต้ได้ด้วยพบว่าปฏิบัติการทิ้งน้ำได้ตรงเป้าหมายเป็นแนวกันไฟได้ค่อนข้างแม่นยำทัชชัยโกมลรัตน์ณรงค์พัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน